ค่ะเพื่อนทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็มาพบกับเฟกแล้วนะคะวันนี้นะคะเฟมีคลิปดีๆมาแนะนำให้เพื่อนๆกันนะคะก็คือวันนี้นะคะเฟเนี่ยจะมาบุกห้องเมย์นะคะแต่ว่าไม่ได้จะมารีวิวห้องเมย์นะจะมาเลือก10อันดับสกูชี่ในห้องของเมย์ที่เฟชอบกันนะคะยังไงเราก็ไปดูกันเลยนี่ก็จะเป็นซูชี่ของเมย์ต่างๆนะคะแล้วก็เฟจะเลือกมาเป็น10ชิ้นนะคะอันนี้จะเป็นแนวแบบของแรนะคะเยอะมากอันนี้เมย์เพ้นเองก็ประมาณเนี้ยมีช็อปเปอร์ทองเงินอะไรอย่างงี้นะคะก็เลือกมาแล้วนะคะทั้งหมด10อันอยู่บนเตียงเนาะเดี๋ยวเราก็มาดูทีละอันดับกันเลยเรามาเริ่มที่อันดับ10กันก่อนนะคะอันดับ10ก็คือชอบน้อยที่สุดนะคะอันดับ10นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยที่เฟย์ชอบตัวนี้เพราะว่าเป็น1ใน10เพราะว่าคือเฟย์มีกล้วยเขียวแล้วก็กล้วยเหลืองนะคะแต่ว่าไม่มีกล้วยชมพูเนาะแล้วก็ไม่เคยมีกล้วยมินิเลยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะที่ว่าถ้าจะมีสีชมพูจัมโบ้หรือเล็กหน่อยนี้ซึ่งเฟย์ก็ชอบนะมันสโลว์มากอันดับที่9นะคะจะเป็นนี่เลยแรงมากมากนะคะคิตตี้เลมอนนะคะนี่นะคะจะเป็นแท็กนะคะจะเป็นรุ่นปี2013นะคะเก่าแก่มากเลยมันก็แอบสโลว์อยู่นิดอันดับ8นะคะจะเป็นอันนี้เลยเป็น Cutie Creative Marshmallow รุ่นใหม่นะคะซึ่งเป็นหัวใจนะคะรุ่นเก่ามันจะเป็นรูปมาร์ชเมลโล่เนาะแต่อันนี้ก็แล้วนะคะไม่ค่อยมีใครขายแล้วด้วยเนาะอันต่อไปอันดับ7นะคะจะเป็นขนมปังไข่ยืดนะคะซึ่งไข่อันนี้เนี่ยสามารถยืดได้นะคะแล้วก็ขนมปังสโลมากเฟย์เป็นคนให้เมย์เองนะคะบ้ามันสโลมากแล้วก็ไข่จะเป็นแบบยืด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 นะคะต่อไปจะเป็นอันดับที่6นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยมันเก่าแก่มากๆแต่ก่อนคือเฟย์เคยซื้อมาขายนะแล้วก็มีครบเซตเลยแต่ว่าปล่อยไปหมดแล้วนะคะจะเป็น Hello Kitty Sunday นะคะซึ่งมันออกมาพร้อมกับรุ่นที่เป็นป๊อปคอร์นนะคะแล้วก็อีกอันนึงจำไม่ได้อันนี้นะคะก็ดีมากที่เฟย์ชอบอันนี้เนี่ยเพราะว่าเฟย์เคยมีครบเซตแล้วแบบตัวเองโง่ไปขายแล้วก็มันแลแล้วอะแล้วก็ที่สำคัญคือตัวนี้ที่ถืออยู่ในมือตอนนี้เป็นรุ่นสโลนะคะซึ่งมันทำออกมาแบบแข็งทุกชิ้นอะมีไม่ถึง10อันเลยมั้งที่มันสโลนะคะตอนที่เฟย์เอามาขายนะคะเฟย์เอามาขายประมาณ30อันต่อแบบอะมันมีแค่ชิ้นเดียวที่สโลว์นอกนั้นแข็งหมดเลยซึ่งมันแบบเฮ้ยมันคือดีอะแล้วอยู่ไหนก็ได้มาดีนะคะแท็กเป็นรุ่นของ Lovely Sweet นะคะคลิปนี้คือขออนุญาตเมย์มาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คงคิดว่าเดี๋ยวเมย์ก็คงจะไปทำที่ห้องเฟย์ด้วยนะคะอันดับที่5นะคะจะเป็นนี่เลยไอติม Hello Kitty นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยจะมีไม่กี่ชิ้นเท่านั้นเพราะมันเป็นแท็กสีฟ้านะคะมันเป็นรุ่นปี2010นะแล้วก็จะมีสติ๊กเกอร์ติดข้างหลังด้วยอันดับที่4นะคะก็จะเป็นนี่เลยเป็นเค้กจิ๋วนะคะของแบรนด์ I Love Squishy นะคะที่เฟย์ชอบเพราะว่าเค้กมันสโลว์มากแล้วก็เฟย์มีเค้กอันเนี้ยเป็นของ Evic อยู่นะคะเป็นสีเหลืองไซส์จัมโบ้แล้ววันนี้มันเป็นไซส์มินิแล้วเป็นสีเหลืองนะคะก็แบบดีมากๆเลยเฟย์เห็นหลายคนรีวิวอยู่เขาบอกว่ามันสโลว์มากนะงั้นเราลองแกะออกมาดูกันน่ารักค่ะน้องอันดับที่3นะคะก็จะเป็นมินิพีชอัลบั้มรุ่นเก่านะคะซึ่งเมย์ก็มีครบเซตอีกแล้วรู้สึกแบบทำไมมีเยอะจังวะอันนี้นะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็สีชมพูนะคะอันดับที่2นะคะนี่เป็นสตรอเบอรี่ของคุณนิมารุนะคะซึ่งทำร่วมกับร้านชวานะคะซึ่งรุ่นนี้เนี่ยมีน้อยมากๆแล้วก็น้อยคนมากๆนะคะที่จะมีรุ่นนี้นะคะซึ่งเฟย์ซื้อให้เมย์เองเป็นไงได้มานานแล้วนะลูกนี้เก็บมาประมาณ2ปีได้แล้วปี2ปีแล้วนะเป็นสีชมพูมุกนะคะแล้ว
ก็จะมีเป็นสตรอเบอรี่อะคริลิกแล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ทองนะสำหรับอันดับที่1นะคะมันต้องเจ๋งมากแน่ๆเพราะไม่งั้นมันไม่เป็นอันดับที่1หรอกแน่นอนค่ะนี่เลยเป็นชิบุย่าโทสวารุ่นเก่านะคะซึ่งเป็นแรงมากแล้วนะเราเมย์ก็ไปเทรดมาเมย์นี่คือน้องเฟย์นะคะแต่จะพูดว่าเมย์คือเมย์ไปเทรดมาก็คือน้องเฟย์ไปเทรดมานี่มันถือแต่ก่อนอะความสโลว์แบบนี้เราก็แบบตื่นเต้นแล้วว่าเอ้ยมันสโลว์แต่ว่าจริงๆอะรุ่นใหม่มันสโลว์กว่านี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะสำหรับ10อันดับสกูชชี่ของเมย์ที่เฟย์ชอบนะคะซึ่งหลายๆคนอาจจะแบบดูคลิปนี้แล้วอยากจะมาคอมเมนต์ว่าเอ้ยทำไมพี่เฟย์พี่เมย์รวยจังอยากเกิดมาอยู่ครอบครัวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าจริงๆอ่ะการที่จะเป็นคนรวยอ่ะอาจจะแบบซื้ออะไรก็ซื้อได้แต่สำหรับเฟย์หรือครอบครัวเฟย์แล้วเนี่ยถึงเราจะรวยอ่ะก็ไม่ใช่ว่าเราจะซื้ออะไรทุกอย่างได้นะก็เราก็ต้องเก็บตังค์นะคะแล้วก็ที่เห็นว่าแบบห้องเฟย์มีสกูชชี่300-400ชิ้นหนึ่งเป็นพันหลายพันอะไรเงี้ยคือจะบอกว่าทุกอย่างอ่ะมันมาจากน้ำพักน้ำแรงของเฟย์กับเมย์นะคะแบบเก็บเงินค่าขนมอ่ะแต่ก่อนได้เงินค่าขนมมาละแค่20 บาทเนี่ยก็เก็บจนได้เป็นพันแล้วก็ได้เป็นพันปุ๊บเราก็เริ่มจากเอาเงิน1,000น่ะไปซื้อของมาขายจนมันเพิ่มขึ้นทบจนสามารถทำแบรนด์สกุชชี่อะไรเงี้ยได้นะคะแล้วก็แบบประมาณอย่างเงี้ยเราก็เลยมีเงินมาซื้อสกุชชี่เรื่อยๆนะคะยังไงก็ถ้าเพื่อนๆรู้จักเก็บตังค์อ่ะมีเงินมาให้ซื้อสกุชชี่เลยก็ประมาณนี้ไม่ใช่ว่ารวยแล้วจะซื้อได้ทุกอย่างนะคะยังไงถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะบ๊ายบาย